สวัสดีครับมาอีกแล้วแต่ก่อนอื่นวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวให้มาว่ากันนะครับอยากให้ชมคลิปก่อนเลยนะฮะ City Run นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันกับเปิดกล่องคู่นี้นะครับ City Run นะฮะเหตุผลนี่นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยเตรียมพวกผมกำลังเตรียมตัวไปวิ่งบุรีรัมย์กันนะครับมีผมกับน้องตีนะครับในคลิปนะฮะส่วนโค้งนี่มาช่วยลากนะครับเดอะสติ๊กของผมนะฮะบุรีรัมย์ปล่อย6โมงเย็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะซ้อมวิ่งช่วงเย็นให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้คุ้นเคยนะครับอากาศเย็นช่วงเย็นเนี่ยกับตอนเช้าเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับอ้าวร้อนนะครับแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างวิ่งไปสัปดาห์ก่อนร้อนมาสัปดาห์นี้ฝนนะฮะแล้วฝนนะฮะคุณมาริโอเจ้าของเสียงกรนครับหลายๆคนถามหานะฮะก็คือคุณมาริโอเนี่ยแหละครับนะฮะเจ้าบูลด็อกของผมนะครับวันนี้ก็มาเฝ้าละรออาหารก็ช่องผมนะฮะด็อกเคนรันเนอร์นะฮะแน่นอนครับเราไม่ได้มาเน้นรองเท้านะครับต้องย้ำเลยนะฮะผมก็มีหลากหลายนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งไม่ค่อยมีคนดูกันนะครับมาดูแต่รองเท้านะฮะจะพาร์ทไทม์จะเป็นเซลล์ขายรองเท้าละนะฮะคู่นี้เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะนะครับได้โปรมา3เดือน3ปี64นะครับซูเปอร์สปอร์ตนะครับชมคลิปกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันซิตี้รันนะครับวันนี้เรามาอู้พักกินน้ำอยู่5ดาวป๊อป5ดาวครับป๊อป5ดาวนี่ซีเล็กของแกนี่5ดาวครับพี่ไปดูกันที่ร้านที่นี่นะซีราตี้ป๊อป5ดาวครับเพื่อนกันเลยฮะเพื่อนเลยจากไหนจากร้านมงคลของผมเรียนครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ14กิโลนะครับที่วิ่งไปวันนี้ซิตี้รันนะครับก็สตาร์ทจากบึงแก่นนครนะครับวิ่งออกไปรับน้องตีนะฮะแล้วก็วนนะครับออกไปนะครับก็มีแวะนะครับสถานที่นะฮะอยากจะให้ดูสถานที่ด้วยนะครับที่แรกที่เราแวะเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะร้านน้องตีนะครับมาริโอกำลังมันกับกระดูกครับข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะนะครับแนะนำเลยนะครับใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับถนนหน้าเมืองนะครับหน้าธนาคารกรุงเทพเลยนะครับน้องตีนะฮะคุณแม่น้องตีนะครับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากเลยนะครับข้าวเหนียวมูลนะครับถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแวะแน่นอนครับห้องอาหาร5ดาวนะครับก็เป็นตำนานนะฮะอาหารจีนร้านอาหารจีนนะครับนะฮะแล้วก็ราชาโต๊ะจีนด้วยของเมืองขอนแก่นนี่นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือน้องสาวแล้วก็น้องชายบริหารด้วยน้องสาวน้องชายของCEO ผมเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นธุรกิจของที่บ้านของ CEO เขานะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแวะร้านโจ๊กนะฮะโจ๊กหม้อดินนะครับอร่อยมากนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที อร่อยฮะต้องไปลองดูนะฮะของน้องใหญ่นะครับมีข้าวหลายหลากหลายนะฮะนะครับสั่งได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็วิ่งออกไปนี้ทบทวน 10K เส้นทางของ 10K ขอนแก่นปีที่แล้วนะครับวิ่งออกไปทางเมืองเก่านะครับแล้วก็วนกลับนะฮะสุดที่ที่สุดท้ายนะครับที่เราแวะก็คือเพ้งนะครับชาบูนะฮะนะครับเป็นร้านของครูใหญ่ของพวกเรานะครับกูรูเพ้ง100โล160โลคนแรกๆของขอนแก่นเลยนะครับ endurance เลยนะฮะเจ้าพ่อ endurance เลยคนนี้นะครับนะฮะก็เก็บไปนะครับ14กิโลเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับวิ่งนี่แหละครับบรรยากาศตอนกลางคืนเราก็บอกไม่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอากาศจะร้อนอ้าวเพราะฉะนั้นการเผาผลาญการหายใจระบบหายใจเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยกับตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องทำความคุ้นเคยนี่แหละครับก็เป็น อะไรที่ก็ผมก็ไม่ใช่นักวิ่งอีลีทอะไรนะครับพยายามย้ำเสมอนะฮะแล้วก็ผมวัยนี้แล้วเลข5กว่าๆแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนน้องๆ นะฮะแต่ว่าเราก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อาจจะดูอ้วนไปนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมก็เพิ่งถอดเฟือกแล้วเพิ่งออกมาวิ่งได้มาจ็อกได้เนี่ยนะครับได้แค่เดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจะรีดน้ำหนักช่วงที่2เดือนที่ใส่เฟือกเนโอนะครับอ้าววันนี้มาดูนี่เลยแจกกล่องเลยนะครับโปร3เดือน3นะครับจากซูเปอร์สปอร์ตดูซิว่าจะเป็นรองเท้าคู่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ เก็บสตุ้งสตังผมเองนะครับไม่ได้ได้อะไรจากใครเขานะฮะย้ำเสมอเลยช่องผมนี่นะฮะไปเสร็จนะฮะนะครับอ้าวโอ้โหอย่าแปลกใจนะฮะเป็นรองเท้าที่ยี่ห้อที่นะครับดูพร้อมๆกันเลยดูพร้อมๆกันเลยนะครับ New Balance Fresh Foam 1080 V11 ครับนะฮะรองเท้าสปาหรือรองเท้ากายภาพนะครับเป็นรองเท้าที่เอาไว้มา Recovery นะครับหรือวิ่งยาวและเหมาะสำหรับคนตัวใหญ่อย่างผมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแน่นอนคุชชิ่นปีที่แล้วไม่ได้เอามานะครับเพราะผมมี Beacon นะครับแล้วผมก็มีFresh Foam More อยู่แล้วนะครับที่ทาง New Balance เขากรุณาส่งมาให้นะครับแต่คู่นี้นะครับผมก็จัดด้วยนี่แหละครับเห็นรออยู่เลยนะฮะโปร3เดือน3นะครับจัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะนี่วันนี้แกะกล่องพร้อมเลยนะฮะแล้วก็ City Run นะครับเดี๋ยวไว้มาพบกันนะครับกับ First Impression First Run กับรองเท้าคู่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์Subscribe กระดิ่งไว้พบกันใหม่ครับ Dog Ken Runner สวัสดีครับ